มีทางบ้านถามมาว่าการปล่อยวางกับปัญหาที่รอการแก้ไขจะทำอย่างไรคะในเมื่อมันจะต้องแก้จะต้องรับผิดชอบถ้าไม่แก้ไขแล้วปัญหามันจะจบได้อย่างไรคะคุณโยมเป็นอย่างนี้ปัญหาที่มาถึงถ้าเกิดอยู่เป็นจังหวะเวลาที่แก้ได้แก้เลยแต่ปัญหาบางเรื่องมันยังแก้ตอนนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไตร่ตรองดีแล้วว่าเรื่องนี้ต้องแก้เมื่อไหร่เย็นนี้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าระหว่างนี้ต้องเตรียมตัวยังไงพอไตร่ตรองเสร็จเรียบร้อยก็เดินตามนั้นโดยไม่ไปวิตกกังวลอันนี้เรียกว่าปล่อยวางอย่างมีการวางแผนไม่ใช่ปล่อยวางแบบปัญหามีก็ไม่สนใจทิ้งเอาไว้จนหมักหมมเป็นดินพอกหางหมูอันนั้นไม่ถูกเจริญพร